สวัสดีครับผมโจฮักหน้าสารคามและก็ทิก้านะครับวันนี้เรามีนัดกันในเดือนสิงหาคมนะครับว่าเราจะต้องมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของทิก้าเนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานนะท่านผู้ชมโรคเบาหวานนี่เราก็ถ่ายกันมาตั้งแต่หน้าเกี่ยวข้าวแล้วเนาะ 2-3 รอบแล้วเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับว่ามันขึ้นเท่าไหร่ลดเหลือเท่าไหร่นะครับแต่แบ็คกราวด์ที่อยู่ด้านหลังนะท่านผู้ชมก็จะเป็นสมุนไพรหินฟ้าแลบนะครับเป็นสมุนไพรบาตูนิต้านี่แหละอินโดนีเซียที่ทิก้านะครับได้ทำการต้มกินทุกวันกินทุกวันนะครับเราก็จะมาดูผลกันนะทิก้าเนาะแต่เราก่อนที่จะดูผลเราคุยกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อที่ผมจะได้คุยกับน้องกับนุ่งว่าเมื่อวานนี้ไปหาหมอก็ถามเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับโรคเบาหวานเขาทำอะไรก่อนเขาเจาะเลือดก่อนใช่ไหมเจาะเลือดครับดูดเลือดเลือดไหลดีบ้างงั้นเถอะเลือดไหลดีจริงๆแล้วคนที่เป็นโรคเบาหวานนะท่านผู้ชมถ้าเจาะเลือดนี่มันจะเลือดเหนื่อยเป็นก้อนๆนะทิก้านะมันก็จะเหนื่อยแล้วก็แต่ว่านี่เลือดมีการไหลเวียนดีแล้วก็เป็นอะไรที่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยผมขอบอกได้เลยว่าสมุนไพรหินฟ้าแลบที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยเป็นแบ็คกราวด์อยู่ด้านหลังเราเนี่ยช่วยสำหรับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับไม่ให้เลือดหนืดว่างั้นเถอะทำให้เลือดของเราทำงานได้เต็มที่นะครับร่างกายของเราก็มีแรงต้านทานมีความต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันนะครับท่านผู้ชมเราก็จะคุยกันว่าทิก้าหลังจากที่หมอดูดเลือดแล้วหมอเขาพูดอะไรคำแรกบอกทุกคนน้ำตาลคุณหมอเขาบอกว่าคุณพ่อทำไมควบคุมน้ำตาลได้ดีจังเลยทั้งที่เราบอกท่านผู้ชมไปเลยก็ได้นะจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยที่ก้านี่จะกินยาของโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ควบคู่ไปด้วยแต่ช่วงหลังๆมานี่คือเราไม่กินนะครับผมก็ขอบอกตรงๆเลยว่าบางทีมีบางครั้งไม่ที่แบบว่าเราอยากจะกินยาโรงพยาบาลน้อยครั้งใช่ไหมน้อยครั้งไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะครับแต่หลังๆมานี่ก็คือว่าไม่กินแล้วแต่ว่าเอายาไว้แต่บางทีก็จะดูตัวเองว่าตัวเองจะมีรู้สึกว่าวูบวับหรืออะไรอย่างนี้ไหมมีอาการไหมพอมีอาการก็มดแดงกัดกับพ่อเปียงไงมดแดงกัดเกิด3-4 มื้อหายท่านผู้ชมจริงๆแล้วถ้ามดแดงกัดเนี่ยนะครับมดแดงกัดเนี่ยไปยืนอยู่บนมดแดงเยอะๆเนี่ยก็ไปตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าให้วัวเนาะแล้วมดแดงเนี่ยกัดเนี่ยคนที่เป็นโรคเบาหวานนะท่านผู้ชมจะมีตุ่มขึ้นแล้วก็บีบแตกแล้วก็จะเป็นหลังจากนั้นแผลก็จะหายดียากผมขอบอกได้เลยท่านผู้ชมว่าแผลอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าโดนแมงมดกัดหรือแม้กระทั่งเราไปเดินชนไม้ชนตะปูชนก้อนหินชนปูนอะไรที่เป็นแผลนะครับเบาหวานนี่จะแห้งยากแห้งยากแต่นี่ 3-4 วันแห้งเลยครับ3-4วันอันนี้ก็เป็นผลดีแต่ว่าที่กล้าที่รู้มาพออย่างนี้นะอย่างน้องแถวเนี่ยน้องแถวที่ว่าจะเป็นคนที่ต่อไปที่พี่จะต้องมาถ่ายคลิปวิดีโอเพราะว่าเขาเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่เรื่องของน้องแถวเราหยุดไว้ก่อนนะครับน้องแถวเขาให้ข้อคิดอย่างนี้เขาบอกว่าเขากินอันเนี้ยแผลเขาหายเร็วแผลเขาเป็นสะเก็ดเร็วคือพูดง่ายๆเขาเป็นแผลอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไปล้างกับหมอดีหมอก็บอกเลยนะบอกคำเดียวบอกว่าอุ้ยทำไมแผลดีเร็วจังเลยอันนี้เขาก็กินหินฟ้าแลบเหมือนกันอันนี้เพิ่งส่งให้เขาเมื่อวานนี้เองนะครับก็เลยนั่นนะครับเราก็มารู้ๆกันว่ามาคุยวันนี้คุยกันปกติธรรมดานะท่านผู้ชมว่าทิก้าเขากินหินฟ้าแลบอย่างเดียวคือช่วง3เดือนมันทิก้ากินหินฟ้าแลบอย่างเดียวเลยใช่มั้ยครับแล้วทีนี้พี่ก็จะคุยเรื่องให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันว่าการกินทิก้าเป็นยังไงบ้างเรามาเน้นเรื่องการกินการใช้ชีวิตอยู่ประจำวันเนี่ยปกติธรรมดาของหวานบ่อยไหมแทบทุกเช้าเกือบทุกเช้านะท่านผู้ชมของหวานมีอะไรบ้างเอ่ยปลาท่องโกเป็นอะไรที่แบบปลาท่องโกนี่ก็หวานอยู่แล้วนะท่านผู้ชมก็ต้องกินกับพวกกาแฟใช่ไหมกาแฟนี่กินทุกวันเปล่าเนี่ยถามจริงกินสองเวลาครับเฮ้ยเวลาไหนบ้างเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นท่านผู้ชมผมก็ถกใจกินกาแฟเช้ากับเย็นนะครับแต่ว่าน้ำที่เรากดใส่ถ้วยกาแฟนี่ก็คือน้ำต้มหินฟ้าแลบไม่น่าเชื่อนะท่านผู้ชมแล้วก็น้ำตาลนี่ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นจอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยว่าน้ำตาลมาครั้งนี้เท่าไหร่แต่ครั้งก่อนนี้มันแค่101นะแต่ครั้งนี้ขึ้นมาเป็น118
แต่ที่118กับ101เนี่ยต่างกันยังไงพี่ก้าเอาความรู้สึกของผู้ป่วยแล้วกันมันก็บ่ต่างกับนั่นถามหมอกับหมอกับว่าปกติหมอถามหมอหมอก็บอกว่าปกติไม่ว่าจะเป็น101หรือแม้กระทั่ง118หมอบอกว่า101ถึง120ปกติปกติแต่ว่าก็ใกล้ๆ120แล้วนะนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ก้าเนี่ยเขากินอะไรไม่ค่อยระมัดระวังนะท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีเราถามคนป่วยเนี่ยคนป่วยเราจะได้รู้ว่าพฤติกรรมของคนป่วยเขาเป็นอย่างไรนะครับคือคนป่วยเนี่ยเขากินของหวานทุกมื้อท่านผู้ชมกาแฟในวันละ2มื้อเช้ากับเย็นแล้วกาแฟก็มีน้ำตาลด้วยนะแล้วหมอมันก็ไม่ได้กินหรอกแล้วคนบ้านที่ไหนเขากินกาแฟ2มื้อแล้วกินมีน้ำตาลด้วยแล้วคนบ้านเป็นอะไรที่แบบคือเราคุยกับคนป่วยเนี่ยเขาก็แค่ได้ชื่อว่าผู้ป่วยนะท่านผู้ชมผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่จริงๆแล้วก็เป็นผู้ป่วยปกติแล้วนะครับคือหมอก็พี่ถามหน่อยว่าคุณหมอจ่ายยาไหมเนี่ยจ่ายครับจ่ายแต่คิดว่าจะกินไหมเอาไว้เฉยๆเอาไว้ว่าได้กินอ๋อเอาไว้เฉยอ๋อเผื่อที่มีอาการว่าเอ๊ะเรากินของหวานทุกวันแล้วก็นี่ผลไม้ลำยงลำไยทุเรียนถ้ามีกินหมดเลยกินทุกอย่างท่านผู้ชมฟังสิเป็นอะไรที่ตัวอย่างที่ไม่ดีนะทิพย์ก้าหน้าตีเองเลยแล้วอีกอย่างนึงนะแบบคือทิพย์ก้าเนี่ยเขามีความมั่นใจในสมุนไพรหินฟ้าแลบนะท่านผู้ชมแต่ด้วยความที่ว่าเนี่ยโจหลังจากที่ทำคลิปวันนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นว่าตัดแบนตั้งแต่เลยนะเนี่ยตัดแล้วก็ไปชำครับส่วนใบนี้ก็จะเก็บไว้ให้แฟนคลับแล้วก็แต่ต้นนี้จะเหลือไว้ให้อยู่นะครับแล้วต้นที่อยู่ด้านนู้นก็จะเหลือไว้ให้ท่านผู้ชมอยู่นะครับว่าเป็นอย่างไรเผื่อเวลาเราได้ถ่ายทำคลิปไงแต่ว่าไอเนี้ยก็จะตัดมาชำไม่งั้นมันจะแก่นะครับแล้วทีนี้แฟนคลับคนใดเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้ให้สักทีโจต้องกราบขออภัยนะท่านผู้ชมเพราะว่าโจทำคลิปหลายคลิปก็คือยังไงอ่ะบางทีด้วยความว่ามันมาแรงแล้วออกดอกนะครับพอออกดอกซิพอเราไปฉ่ำมันก็ไม่ค่อยติดนะทิก้าถ้ามันออกดอกถ้าออกดอกมันต้นไม้ทุกชนิดจะไม่ติดยากนะครับแล้วทีนี้กลายเป็นว่าเนี่ยโจก็ตัดแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่ทีนี้ก็เก็บไว้ให้ทิก้าเขามาเก็บกินนะครับแล้วคนที่บริเวณบ้านผมนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานนะครับก็ลดกันมานะแต่การลดนี้มันค่อยๆลดเนาะทิก้าเนาะค่อยๆลดแต่ที่ของทิก้าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเล็กๆจริงๆคือ300เท่าไหร่นะ330 330ท่านผู้ชมไปดูคลิปเก่าๆได้เลยแล้วต่อมานี่เท่าไหร่นะลดลงมา269จาก269ก็เหมือนเหลือที่101จาก101นี้ครั้งล่าสุดนะครับเดือนสิงหาเนี่ยก็คือสิงหาคม2562เนี่ย118ก็อยู่ในระดับปกติที่คุณหมอบอกไว้นะครับแล้วทีนี้คิดกล้าการใช้ชีวิตประจำวันนี่ก็การอาหารการกินก็ข้าวเหนียวใช่ไหมครับข้าวเหนียวนี่ก็น้ำตาลก็เยอะอยู่แล้วนะนั้นกินไม่ได้กินข้าวจานไม่ได้ก็แล้วครับกินข้าวสวยเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่อิ่มท้องถ้ากินข้าวเหนียวมันอิ่มเรามันก็เหมือนกันนะแต่ที่นี้ระบบขับถ่ายของทิก้ามีปัญหาไหมว่าถ่ายกลางคืนหรือถ่ายตอนเช้าหรือเราไปถ่ายใส่ทั่วไปหมายถึงเยี่ยวนะท่านผู้ชมเยี่ยวนี้เราไปเยี่ยวนี้มดแดงมาจับมากินไหมท่านผู้ชมฟังนะถ้าอยู่ใน101ถึง118ถึง120เนี่ยเบาหวานเนี่ยจะไม่มีมดแดงมาตอมมาไต่กินน้ำหวานที่แบบมาจากปัสสาวะเราหรือเยี่ยวเรานี่แหละไม่มีเลยแล้วบาดแผลที่ว่าโดนไอ้นั่นนุ่มนี่กัดได้แค่ 3-4 วันแห้งไปเลยอันนี้ก็แห้งไปเลยท่านผู้ชมอันนี้คือแขนเขานะครับอาจจะยังไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวอันนี้ขานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับเราก็อาหารการกินเราก็รู้เนาะทิก้าเนาะอาหารการกินนี้ก็แบบโอ้แบบพี่เห็นแล้วแบบฟังแล้วมันเป็นอะไรที่คนผู้ป่วยโรคเบาหวานนี่เขาเป็นอะไรที่อยากกินเหมือนทิก้านะท่านผู้ชมที่ดูนะของหวานทุกชนิดเลยนะครับแล้วกินน้ำตาลนะกินกาแฟเนี่ยเช้าก็เย็นแล้วกาแฟก็มีน้ำตาลอยู่แล้ว
แล้วที่ก้าก็ไม่บันยีบันยังไม่อีละอีแล้วอะไรเลยคือน้ำที่ต้มนี้แหละกดลงไปกับถ้วยกาแฟท่านผู้ชมแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้แบบว่าทำให้ผมคิดหนักเหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนตัวเขาแล้วเนี่ยเขาไม่มีปัญหานะครับเขามั่นใจมั่นใจในไอ้หินฟ้าแลบนี้ใช่ไหมน่าท่านผู้ชมคือกินกาแฟได้ผสมกาแฟแก้วนึงแล้วก็กินเป่าๆอีกแก้วนึงเราก็ไม่ได้ว่าคุณหมออะไรนะครับแต่คุณหมอบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยก็จะพูดดีนะเขาก็จะห้ามว่าอย่ากินสมุนไพรอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะท่านผู้ชมหมอเขาก็ไม่ใช่ผิดหรอกแต่เพราะเราไม่ได้เป็นพ่อของหมอไงนะครับไม่ใช่เป็นญาติของหมอชีวิตของเรานะท่านผู้ชมฟังผมนะชีวิตของเราถ้าเราเชื่อในส่วนตัวของเรานะครับจะเป็นหมอเพราะว่าหมอไม่เราไม่ใช่ญาติเขานะเราก็ไม่ใช่ญาติพ่อแม่เขาอีกต่างหากสิ่งที่เขาห้ามนะครับสิ่งที่เขาห้ามเขากลัวเราไปกินสมุนไพรที่แบบว่ามันมากเกินไปเราก็ไม่ได้บอกว่าหมอไม่ดีหรืออะไรนะที่มากเกินไปแต่เรากินสมุนไพรเนี่ยคนที่กินนะท่านผู้ชมต้องถามผมแล้วก็เจ้าตัวเขาด้วยว่าจะกินยังไงนะครับกินแล้วเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงวูบว่าไหมแบบหน้ามืดตาลายหรือวิงเวียนไหมอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมแม้แต่ขึ้นบันไดบ้านเรารู้สึกว่าเป็นยังไงแม้แต่นั่งอยู่แล้วลุกขึ้นเรารู้สึกว่ามันเหมือนมันลอยไหมเหมือนจะล่วงไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนี่แหละท่านผู้ชมก็อย่างน้อยๆวันนี้ผมกับทิศก้าเนี่ยก็ได้มาคุยแบบหัวเราะกันนะครับในคนอาการของคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ไปตรวจเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้เรื่องอะไรเราก็เลยมีนัดกันเราก็เลยมาคุยกันว่าเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตนะครับการกินอาหารเป็นอย่างไรนะครับแล้วใช้หินฟ้าแลบเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมและอีกอย่างนึงเนี่ยที่กล้าคิดว่าจะยังกินพวกกาแฟหรือของหวานอีกต่อไปไหมคือพูดง่ายๆนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะกินทุกอย่างกินเหมือนเดิมนี่แตงโมกินไหมเนี่ยแตงโมท่านผู้ชมหน้านี้แตงโมก็ยังเยอะคือบ้านเราเนาะบ้านมันแรงเนาะเขาก็จะมีแตงโมทุกวันมาขายอยู่แล้วนะท่านผู้ชมแล้วเป็นอะไรที่แตงโมนี่ก็ของหวานนี่ก็ท่านเหมือนกันลำไยเหมือนกันลองกองเอ่ยทุเรียนเอ่ยนะครับแล้วทิปก้านี่คืออาหารผลไม้พวกนั้นไม่รอดนะท่านผู้ชมกินหมดกินหมดทุกอย่างของหวานนี่กินดิบกินดีเลยนะครับแล้วนี่คนในครอบครัวเขาว่าไงบ้างเห็นเรากินๆอย่างนั้นอ่ะระวังกับของไอเดอร์อ๋อเขาบอกว่าระวังตัวเองไว้บ้างเผื่อมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือแบบว่าวูบวาบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่บางทีนะท่านผู้ชมการที่เราไม่ประมาทนะครับการที่เราไม่ประมาทนะครับเราก็จะใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับทุกๆอย่างนะพี่ก้านะสมุนไพรเห็นฟ้าแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ทิพก้าเขามีความมั่นใจในตัวของสมุนไพรมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้ซื้อได้หากันนะใครอยากมากินมาเอาก็มาเอาได้เลยนะครับที่บ้านโจมหาสารคามเนี่ยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งโจก็จะตัดปักชำแล้วนะครับก็จะทำร้านนะครับหน้าบ้านนะครับไว้เพื่ ซื้อกับพงกับข้าวนะครับแล้วก็มีเงินส่งไปให้แฟนคลับเพราะบางคนเนี่ย อย่างตัวโจเองเลยนะครับบอกได้เลยนะครับบางทีโจไม่เอาตังค์นะครับตัวเอาบางทีก็บอกว่าเอาแค่ค่าส่งพี่ก้าเราสงสารไงบางคนเขาก็อยากได้นะหินฟ้าแลบเราพูดมาหลายเดือนหลายจะเป็นปีแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้สักทีนะครับแบบน่าเกลียดกับบ้านแล้วอีกอย่างนึงนะท่านผู้ชมยังไงนะครับโจก็ขออภัยท่านผู้ชมมากๆนะครับเรื่องหินฟ้าแลบนะครับที่ให้ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นหน้าแล้งอยู่แล้วมันออกดอกแล้วเราไปตัดชำแล้วโจก็คาดหวังว่าพอตัดชำแล้วอย่างน้อยก็จะแจกให้แฟนคลับบ้างเราจะคิดแต่ค่าส่งนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะได้ค่าวัสดุนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปเอามาเราทำไม่ได้เลยนะครับแต่ครั้งนี้น่าจะสำเร็จนะครับต้นสวยๆงามๆทางนั้นเลยท่านผู้ชมสวยๆงามๆนี่อยู่บ้านข้างหลังเราเนี่ยหินฟ้าแลบเนี่ยก็เลยจะมาคุยกันแบบเบาๆสมองนะพี่ก้าเนาะก็พี่ก็ไม่ได้ถามอะไรมากหรอกแค่ว่าหมอเขาพูดยังไงนะครับว่าพี่ก้านี่ก็คือหมอเขาบอกว่าเอาพูดดังๆสิว่าหมอเขาว่าไงบ้างหมอครับปกติครับ
หมอบอกว่าปกติเนี่ย118นะครับถ้าเกิน120ไปนี่ก็คุมตัวเองแล้วเนาะอันนี้118นะครับคราวก่อนนี่101นะคราวก่อน100ถ้า101นี่รู้สึกว่าอาการเรามีวูบวาบอะไรไหมเดี๋ยวก่อนครับไม่เดี๋ยวก่อนกินของหวานไปได้100เดี๋ยวนี้ไม่ได้กินมันได้118อ๋อคราวก่อนท่านผู้ชมเขากินของหวานก่อนไปหาหมอเนี่ยคือพอกินของหวานแล้วก็ไปหาหมอเลยใช่ไหมตอนเย็นก็กินเพราะตอนเช้าต้องไปหาหมอไงก่อนนอนกินของหวานก่อนนอนแล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ได้ความว่าได้101แต่คราวนี้ไม่ได้กินของหวานอะไรเลยแต่เราไปหาหมอปกติได้118ท่านผู้ชมมันก็รู้สึกว่าโอ้ผิดขั้วกับกันเลยนั่นนะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ในระดับที่ปกตินะครับแล้วคิดว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานไหมเดี๋ยวนี้เอาถามพูดให้ท่านผู้ชมฟังดิครับเป็นอยู่แล้วครับมันห่างว่าอะไรกระล้ำอย่างไรแล้วปกติพี่เขาคืออย่างนี้นะท่านผู้ชมหมอเป็นมาร์บอหายเป็นแล้วบอหายหมอท่านก็บอกว่าเป็นแล้วไม่หายนะครับแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมคนเราก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างแตกต่างกันไปนะที่ก้านเนาะเบาหวานความดันเส้นเลือดในสมองตีเป็น HIV เป็นโอ้เป็นอะไรแบบมะเร็งก็มีกับเพาะก็มีมะเร็งโอ้ทุกประเภทเลยท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งโจขอบอกเลยนะท่านผู้ชมว่าเรานะครับต้องอยู่กับมันอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้นะครับอยู่กับมันด้วยใจนี่แหละเพราะว่าแม้แต่โจเนี่ย4-5โรคเนี่ยโจก็ต้องอยู่กับมันนะครับไม่ว่าจะเป็นรูมาตอยด์เกาต์ภูมิแพ้นะแล้วก็อะไรอีกประดงเลือดประดงเส้นประดงลมโอ้เป็นทุกอย่างเลยมีบางวันนะโจเดินไม่ได้เลยนะพอเดินไม่ได้เสร็จทีนี้ก็ต้องหูเจ็บขาบวมเลือดอะไรอย่างเงี้ยเกาเนี่ยก็มันก็ไม่ใช่แล้วไงมันกลายเป็นประดงเส้นนะครับอันนี้คือตัวเองเป็นแล้วอีกอย่างนึงเราจะได้กราบลาท่านผู้ชมไปแล้วเนาะน่าจะใกล้20นาทีแล้วอีกอย่างนึงเราก็มาคุยมาพูดถึงว่าทิก้าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวโจจะถ่ายที่ว่าโดนมดแดงกัดนะท่านผู้ชมว่าแผลเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนในสมุดเนี่ยเนาะที่ก้าเนาะ เดี๋ยวโจก็จะขึ้นให้ดูนะว่าเขาได้118จริงไหมนะครับเราจะไม่โกหกท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้คือปัจจุบันเลยยังไงโจก็ต้องขออนุญาตนะครับขึ้นที่ตรงหน้าจอเลยนะครับว่ารายงานของผู้ป่วยนะครับคงไม่เป็นไรนะครับ ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือจากโรงพยาบาลเนาะ โรงพยาบาลไหนเราไม่พูดถึงแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวพอนั่นมาเดี๋ยวหมอเขาก็ด่าแล้วบอกว่าคุณทำไมให้กินหินฟ้าแลบแล้วกันกินสมุนไพรโอเคนะครับเราโจฮักดาสารคามแล้วก็ทิก้านะครับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับวันนี้เรามาพบกันเดือนสิงหานะครับแล้วก็เบาหวานอยู่ในระดับปกติ118นะท่านผู้ชมส่วนค่าไตปกติทั้งที่กินสมุนไพรนี้ตั้งแต่หน้าเกี่ยวข้าวเดือนพฤศจิกามาเลยนะพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาคม10เดือนท่านผู้ชมนี่เขากินทุกวันไตปกติหมอเขาจะห้ามกินนะว่าถ้ากินสมุนไพรแล้วเนี่ยจะอะไรก็ไม่แล้วนะถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยเขาบอกว่าต้องกินบ้างพักบ้างหยุดบ้างนะไตจะต้องไม่ทำงานหนักแต่นี้ที่กล้ากินทุกวันเลยไม่มีหยุดแต่พี่พอดูได้มันก็ปกติดีนะหน้าคนก็แบบกล้านแดดกล้านลมเป็นปกติคนชาวไร่ชาวนาแล้วท่านผู้ชมโอเคนะครับเราก็จะจากกันนะครับเราก็บ๊ายบายนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโจฮักดาสารคามนะครับผมแล้วก็คิดกล้าผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับไม่ใช่ว่าโจพูดคนเดียวนะ ชางาดนักแลสิบอกให้หินฟ้าแลบครับเยี่ยมส่วนนี้ก็จะเป็นแผลมดแดงกัดนะท่านผู้ชมอันนี้คือมดแดงกัดที่ตรงบริเวณขาโอ้นี่คงหลายตุ่มเลยนะเนี่ยทิศก้านะครับ1 2 3 4 5 6 7ตุ่มใส่ตรงที่แขนนี่ตรงที่แขนที่แขนนี่ก็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานนะท่านผู้ชมถ้าโดนอะไรกัดหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นแผลได้ง่ายนะครับแล้วก็จะแห้งยากนะครับหายยากแต่นี่คือ 3-4 วันนะครับเพราะว่าเรากินหินฟ้าแลบโอเคครับ